สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวอินเจคเตอร์นะครับ E-Clip นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะใช้ได้ทั้งเข็มกั้นแล้วก็เข็มฮอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็จะมีเครื่องหนึ่งชุดก็จะมีไอเนี้ยนะครับมีใบของอินเจคเตอร์เป็นแบบนี้นะครับตัวกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับMade in Australia นะครับข้างในกล่องก็จะมีนี่เป็นคำแนะนำนะครับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ซูเปอร์ลูปนะครับซูเปอร์ลูปคือตัวนี้เป็นจาระบีหล่อลื่นนะครับในกล่องก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับมีหกเหลี่ยม3ชิ้นแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นก้านอีกตัวหนึ่งนะครับก้านอีกตัวหนึ่งสำหรับใส่เข็มมาดูที่ตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องจะเป็นด้านหลังนี่จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกน้ำหนักเครื่องค่อนข้างเบานะครับเป็นพลาสติกแล้วก็มอเตอร์จะอยู่ข้างในตรงนี้นะครับด้านหลังจะมีตัวหนังสืออินเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวดันเข็มนะครับใช้สำหรับดันเข็มจะมีสปริงในตัวนะครับสามารถหมุนปรับความแน่นความอันนี้ได้นะครับสำหรับใช้เข็มก้านเราก็ไม่ต้องใช้ยางนะครับใช้ตัวนี้ดันแทนส่วนก้านตรงนี้นะครับจะมีร่องตรงนี้นะครับจะช่วยซอฟจะมีร่องช่วยซอฟตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวสีดำก็จะไม่มีร่องนะครับตัวสีดำก็จะแข็งเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับตัวเครื่องใช้สาย RCA นะครับจะมีสปริงตัวหนึ่งนะครับดันข้างล่างช่วยซอฟแรงนะครับช่วยดันให้เข็มกลับนะครับดันให้เข็มถอยกลับไปด้านหลัง เวลาที่เราใช้เข็มกั้นนะครับตัวนี้จะเป็นระบบมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อเหวี่ยงอยู่ด้านในแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรางเลื่อนนะครับติดกับข้อเหวี่ยงเวลามอเตอร์หมุนก็จะทำให้รางนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับระบบก็จะมีสปริงตัวเล็กๆตรงนี้สำหรับเครื่องตัวนี้สามารถใช้ไฟได้ตั้งแต่ 4.5 ถึง 18 โวลต์นะครับน้ำหนักตัวเครื่องก็ประมาณไม่ถึงขีดหนึ่งนะครับประมาณ69 กรัมตัวนี้ข้อเหวี่ยงที่ติดมากับเครื่องนะครับเป็น 3.25 มิลลิเมตรนะครับเป็นข้อเหวี่ยงสแตนเลสครับสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับซื้อขนาดอื่นมาเพิ่มเปลี่ยนได้สำหรับคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ